Snap tests are based on the same technology used in reference laboratories. Bidirectional flow improves sensitivity by giving the sample two chances to bind to antibodies. The integrated wash step in Snap tests maximizes specificity by removing debris from the read window. Amplification maximizes sensitivity by allowing you to see even low-level positives, so it's easier to make the right decision for your patient. One snap can change everything. สวัสดีครับครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของ CNI Vector-Borne Disease and SNAP4DX Plus นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของ Brush Up for Erythrocytosis and Anaplasmosis นะครับซึ่ง อย่างที่บอกนะครับรูปนี้นี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะประทับใจก็คือเรื่องของรูปร่างของเห็บที่มันมีค่อนข้างเยอะในตัวสุนัขนะครับก็เราเรียกว่า heavy tick infestation นะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเห็บเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวที่เป็นตัวการสำคัญที่จะนำให้สู่สัตว์เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นโรคนะครับที่เรียกว่า CVBD หรือ Canine Vector-Borne Disease นะครับซึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์ของเห็บเนี่ยมักจะมีเรื่องของtiming หรือระยะเวลาในการที่จะ transmit หรือเวลาการส่งผ่านเชื้อนะครับซึ่งถ้าเราดูจากหัวข้อตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะปกติแล้วไวรัสนะครับก็จะมีระยะเวลาในการส่งผ่านเชื้อค่อนข้างสั้นคือประมาณ 2-3 นาทีในขณะที่ถ้าเป็นพวกแบคทีเรียนะครับก็คืออย่างเช่นพวกกลุ่ม Erythrea canis เนี่ยประมาณ 12-24 ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นพวก Anaplasma เนี่ยประมาณ24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นกลุ่มของพวกโปรโตซัวเนี่ยนะครับหรือพวกบาบิเซียเนี่ยนะครับจะใช้ระยะเวลานานหน่อยก็ประมาณ 48-96 ชั่วโมงซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับ disease of transmission เนี่ยหรือในเรื่องของพวกระยะเวลาในการส่งผ่านเชื้อเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์เรื่องของการที่เขาจะพัฒนาเรื่องวิธีการจะกำจัดพวกเอ็กโตพาราไซต์นะครับซึ่งเขามองว่าถ้าเขาสามารถกำจัดเอ็กโตพาราไซต์เหล่านี้ได้เร็วนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์ในการที่จะลดการส่งผ่านเชื้อเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับทีนี้มาถึงหัวข้อของเรานะครับที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือ Canine Monocytic Erythrocytosis นะครับปกติแล้วเนี่ย Canine Erythrocytosis เนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องของโรคที่มีการส่งผ่านทางเห็บนะครับเป็นหลักนะซึ่งถ้ามองตามเรื่องของ Taxonomy นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2 family หลักๆนะครับก็คือ family แรกเนี่ยจะเป็น Rickettsiaceae นะครับก็คือเป็น genus Erythrea นะครับซึ่งนะครับอีก family หนึ่งก็คือ Anaplasmaceae นะครับก็คือกลุ่มของพวก genus Anaplasma นั่นเองนะครับซึ่งนอกเหนือจากพวกกลุ่มของ Anaplasma มันก็จะมีพวก Erythrocoele นะครับ Hemobartonella นะครับซึ่งทั้ง2 อย่างนี้ก็มีการเปลี่ยนนะครับชื่อ genus ไปเรียบร้อยนะครับปัจจุบันก็จะถูกอยู่ใน genus ของ Mycoplasma นั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ย Erythrocoele ที่มีความสำคัญนะครับทางสัตวแพทย์นะ
ก็แบ่งเป็น3ตัวได้ให้เห็นนะครับคืออันที่1เนี่ยนะถ้าเราดูในส่วนของ Ericaceanis นะครับโฮสต์ที่สำคัญก็คือพวกสุนัขใช่ไหมครับคือเคนิดีนะก่อให้เกิดโรค Canine Monocytic Ehrlichiosis นะครับซึ่งอันนี้เราทราบอยู่แล้วว่าเวกเตอร์ที่สำคัญก็คือกลุ่มของพวก Lipiceferous Sanguineous นะครับแล้วก็ไปอินเฟคที่ไหนนะอินเฟคที่โมโนนิวเคลียสเซลส์นะครับหรือรวมไปถึงในส่วนของพวกลิมโฟไซต์ได้ด้วยนะครับซึ่งนะครับ geographic distribution เนี่ยนะครับก็จะมีค่อนข้างจะกว้างขวางทั่วโลกนะครับรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับตัวนี้อีก2ตัวนะครับที่เคยได้มีการพูดถึงชื่อกันอยู่บ่อยๆนะครับหลายๆครั้งเนี่ยมีคนถามเอ๊ะบ้านเราเนี่ยมีการติดของพวกเอริเคียชาฟิสเซนซิสไหมหรือเอริเคียอีมิจิไอไหมนะครับลองดูจากชาร์ตอันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับส่วนใหญ่เวลาที่เรามองเนี่ยนะครับให้ดูเรื่องของเวกเตอร์เป็นหลักนะครับบ้านที่ตำแหน่งแล้วก็ในส่วนของพวก geographic distribution ด้วยเนี่ยทั้ง2ชื่อนี้ก็จะมีการกระจายตัวอยู่ที่ทางแถบอเมริกานะครับซึ่งอินเฟคเนี่ยถ้าเป็นชาฟิสเซนซิสเนี่ยนะครับก็จะมีinfective mononucleosis เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โฮสต์ที่สำคัญก็คือมีทั้งสุนัขนะครับมีทั้งกวางมีทั้งคนด้วยนะครับหรือว่าอันนี้ที่มีคำถามหลักๆก็คือมันเป็นเรื่องของ zoonotic disease อันหนึ่งนะครับส่วนเวกเตอร์ก็เป็นพวก embryoma dermacenter นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกเหมือนเป็นพวกเห็บป่าเป็นหลักนะครับส่วน Ewingiae Ehrlichia Ewingiae เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของเห็บที่มีปัญหาเยอะๆก็คือพวกกลุ่มของแอมเบียมานะครับแล้วก็ทำให้เกิดโรค canine granulocytic ehrlichiosis นะครับซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปอินเฟคพวก granulocyte ต่างๆนะครับทีนี้ถ้ามาพูดถึงนะครับในส่วนของ canine monocytic ehrlichiosis นะครับ first report หรือรายงานครั้งแรกเนี่ยในอัลจีเรียนะครับในปี1935นะครับซึ่งมีชื่อที่คุ้นเคยกันเยอะนะครับมีการเรียกหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็น Canine Rickettsiosis นะครับ Canine Hemorrhagic Fever หรือแม้กระทั่งแต่ Canine Typhus นะครับแต่ชื่อที่เราคุ้นกันมากๆก็คือในส่วนของที่เราเรียกว่า Tropical Canine Pancytopenia นะครับซึ่งนะสาเหตุของการติดเนี่ยก็คือมีทั้งบราวด็อกทิกหรือพวกเดียทิกก็ได้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับในการส่งผ่านเชื้อมักจะเป็นแบบ transstadial transmission ไม่เป็นแบบ transovarial transmission นะครับซึ่งนอกเหนือจากการผ่านเห็บแล้วนะครับยังมีโอกาสที่ติดผ่านจากการให้เลือดได้ด้วยนะครับซึ่งถ้ามาพูดถึงเรื่องของการส่งผ่านเชื้อก็อาจจะต้องอ้างอิงถึงเรื่องของไลฟ์ไซเคิลของเห็บนิดนึงนะครับลักษณะของไลฟ์ไซเคิลของเห็บเนี่ยนะครับเห็บบ้านเราอย่างบราวด็อกทิกเนี่ยหรือไลปิเซฟราแซงควิเนสนะครับเป็นทรีโฮสต์ทิกนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีการขึ้นลงโฮสต์เนี่ยอย่างน้อยทั้งหมด3ครั้งกว่าจะเป็นตัวเต็มวัยนะครับคำว่าทรานสเตเดียลก็คือการส่งผ่านระหว่างนะครับในส่วนของที่เป็นลาวานะครับในส่วนของเป็นนิมนะครับเหล่านี้นะครับก็จะมีการส่งผ่านแต่ละระยะไปนะครับก็จะสามารถส่งผ่านไปยังตัวโฮสต์อื่นๆได้นะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นความสำคัญที่มีความสำคัญมากๆอันหนึ่งนะครับทีนี้มาดูลักษณะของเอริเคียกันบ้างนะครับเอริเคียเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่3ฟอร์มนะครับถ้าเราดูจากรูปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ารูปแรกนะครับเมื่อเข้าสู่นะครับ entry คือเข้าสู่โดยส่วนของเม็ดเลือดขาวนะเราจะมีฟอร์มที่1เราเรียกว่าelementary body นะครับเมื่อมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนก็จะเป็น initial body แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็คือจะเป็น molule นะซึ่งถ้าเราดูจากลักษณะนะครับ elementary body เนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับคือประมาณ 0.5 micron initial body เนี่ยประมาณ 1-2.5 micron นะครับในขณะที่ molule เนี่ยประมาณ4 micron ถ้าพูดถึงนะครับถ้าเป็น elementary body กับ initial body เนี่ยนะครับถ้าเราดูจากรูปทางขวามือนะฮะเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะที่เป็น elementary body นะครับหรือเป็น
initial body เนี่ยจะมีขนาดเล็กมากๆนะเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าเราดูจากบัตเซเมียโอกาสที่เราจะตรวจพบระยะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยากต้องอาศัยความชำนาญในการดูนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เขาดูจากบัตเซเมียมักจะดูเรื่องของระยะที่เป็นโมลูเล่มากกว่านะครับทีนี้ปกติแล้วนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวอีเคนิสเนี่ยนะครับมันก็จะไปอินเฟกต์โมโนไซต์นะครับซึ่งมันสามารถที่จะผ่านไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้นะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นระยะที่เป็นแอคคิวเฟสเนี่ยนะครับมันจะมีการแบ่งตัวค่อนข้างเร็วนะครับในส่วนของเม็ดเลือดขาวที่เข้าไปอินเฟกต์นะครับแล้วก็มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆได้นะครับรวมถึงในส่วนที่มันเป็นพวกวัชออร์แกนไม่ว่าจะเป็นพวกตับหรือปอดเป็นต้นนะครับภาวะหนึ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงเกี่ยวกับโรคนี้ก็คือในส่วนของภาวะที่เราเรียกว่าทอมโบไซโตพีเนียนะครับภาวะทอมโบไซโตพีเนียก็คือการเกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจาก3สาเหตุหลักๆด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของการไปเพิ่มนะครับการเก็บกินของพวกเกล็ดเลือดโดยพวก endothelial blood vessels นะครับหรือนะครับกระบวนการที่2ก็คือจะเป็นการสร้างพวก anti platelet antibody เหล่านี้นะครับก็จะไปเก็บกินพวกเกล็ดเลือดได้นะครับอันที่3ก็คือจะไปลดนะครับการสร้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งใน bone marrow ก็คือจะไปกดการสร้างนั่นเองนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยระยะนี้มักจะเกิดอยู่ในระยะที่เป็น chronic phase นะครับซึ่ง3สาเหตุนี้เนี่ยครับจะเป็นสาเหตุหลักๆในการที่จะทำให้เกิดภาวะทอมโบไซโตพีเนียเกิดขึ้นสำหรับอีเคนิสนั่นเองความรุนแรงที่อันนึงที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับก็คือในส่วนของการเกิดโคอินเฟคชันนะครับร่วมกับพวกโปรโตซัวนะครับตัวหนึ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้ก็อย่างเช่นพวกบาบิเซียนะครับหรือเฮเปอร์ซูนนะซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิดลักษณะของการเป็นโรคที่ค่อนข้างจะคอมพลิเคทขึ้นนะครับมันก็จะมีผลต่อเรื่องของการรักษาเหตุผลที่เป็นเพราะอะไรเพราะเห็บหนึ่งตัวเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะนำเชื้อได้มากกว่า1ชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะมีโอกาสที่จะเกิดของการเกิดโคอินเฟคชันเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเฟสต่างๆของอีเคนิสนะครับอันนี้คุณหมอก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอีเคนิสเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น3เฟสง่ายๆนะครับอันที่1ก็คือ acute phase นะครับซึ่งปกติเนี่ยหรือระยะแบบเฉียบพลันนะครับซึ่ง acute phase ตรงเนี้ยจะมีtiming อยู่ที่ประมาณ8ถึง20วันนะครับทั่วไปนะครับส่วนใหญ่มันไม่ได้มีอาการที่ค่อนข้างชัดเจนนอกจากในส่วนของเรื่องของมี fever เกิดขึ้นอาจจะมีจุดเลือดออกเกิดขึ้นหรืออาจจะทำให้เกิดพวก vasculitis นะครับหรืออาจจะมี breathing disorder เกิดขึ้นได้นะครับแต่สิ่งที่เราเป็นกังวลและก็น่ากลัวที่สุดก็คือในส่วนของที่เป็นระยะที่เป็น subclinical phase นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางทีนะครับมีการได้รับยาแล้วอาจจะไม่ได้รับยาต่อเนื่องนะครับมันก็มีโอกาสที่ทำให้เหมือนว่าสัตว์นั้นมีอาการดีขึ้นแล้วแต่จริงๆแล้วเชื้อยังมีอยู่นะมันก็อาจจะมีการ progress ต่อไปเป็นลักษณะที่เป็น subclinical phase ขึ้นมาได้ซึ่งสิ่งที่ผมบอกว่ามันน่ากลัวก็คือหนึ่งคือมันดูเหมือนไม่มีอาการใดๆที่ผิดปกติเกิดขึ้นแต่สุนัขยังมีปัญหาเรื่องของอีเคนิสอยู่ซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่นะครับเฟสที่3ก็คือโครนิกเฟสนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากละที่จะกำจัดพวกออร์แกนิซึมต่างๆออกไปเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่มันมักจะเข้าไปฝังตัวหรือไปหลบอยู่ในโบนแมโรนะครับซึ่งเมื่อกี้อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับเมื่อมันเข้าไปสู่โบนแมโรเนี่ยมันจะไปกดเรื่องของการสร้างต่างๆเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงพวกการสร้างพวกเลือดนะครับทั้งหลายนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเลยเรียกว่าเป็นลักษณะของแพนไซโตพีเนียนะเพราะฉะนั้นอาการอย่างโครนิกเฟสเนี่ยที่เรามักจะเจอได้อาจจะเจอเรื่องของทรอมโบไซโตพีเนียนะครับหรือนะครับมีเรมเนสนะครับหรือบางครั้งอาจจะมีเรื่องของฮีโมเรจเกิดขึ้นนะรวมไปถึงในส่วนของมีเลือดออกนะครับที่จมูกอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นลักษณะที่เป็น unilateral นะครับเราเรียกว่า unilateral epitaxis เกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงสัตว์ที่มีอาการป่วยนะไม่ว่าจะมีเรื่องของภาวะที่เกิดเป็นพวก breathing disorder เกิดขึ้นนะที่
กระจกตาที่เราสามารถสังเกตง่ายนะครับบริเวณเหงือกนะครับเราอาจจะเห็นลักษณะของฮิโมเรียสเกิดขึ้นบางครั้งเราอาจจะเห็นลักษณะของการเกิดอีดิมาหรือการบวมนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวมที่ขาหลังนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับบางทีอาจจะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะว่าเอ๊ะอาการที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยมาจากเรื่องของอีเคนิสจริงหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะสงสัยจากในกรณีที่สัตว์เริ่มมีเขาเรียกว่า breathing disorder เกิดขึ้นอันนี้พันนะครับสำหรับพันเนี่ยนะพันก็มีโอกาสอย่างเช่นพวกกลุ่มของพวก German Shepherd หรือ Doberman Pinscher พวกนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะทำให้เกิดความรุนแรงของโรคมากขึ้นได้นะเหมือนเป็นพันธุ์นุ่มนำนะครับที่ทำให้มีการติดหรือมีความรุนแรงของโรคของอีเคนิสเกิดขึ้นค่อนข้างง่ายนะครับทีนี้มาดูเรื่องของข้อมูลนะครับโรค CVBD ในบ้านเราบ้างนะครับอันนี้เป็นตารางนะครับที่มีการรวบรวมไว้นะครับในช่วงปี2017เนาะนะครับก็คือในตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราถึงมิถุนาในช่วงปีนู้นนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลของโรงพยาบาลสัตว์เล็กที่จุฬานะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของผลการตรวจจากการดูจากบัตรสเมียนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับพระเอกหลักๆเนี่ยก็ไม่แพ้ใครนะครับก็คือจะเป็นอีเคนิสนั่นเองนะครับสิ่งที่เขาพบนี่ก็คืออีเคนิสนี่ค่อนข้างเป็นพระเอกหลักนะคือประมาณ 4.13% นะถ้าลองลงมาก็จะเป็นบาร์บีเซียเฮปาโตซูลและมีโอกาสเจอพวกไดโลฟิลารีมิทิสได้นะครับหลักปลายนะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลล่าสุดกันดีกว่านะข้อมูลล่าสุดนะครับที่มีการตรวจนะครับจากคลินิกและโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจากจำนวนทั้งหมดเนี่ย 74,322 ตัวอย่างนะครับแบ่งออกเป็นตามเดือนดังนี้นะครับตั้งแต่มกราจนกระทั่งถึงธันวาเมื่อปี2021อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างอัปเดตมากนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าอีเคนิสก็ยังเป็นพระเอกอันดับหนึ่งซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่ได้จากการที่มีการส่งตรวจบัตรพาราไซต์นะครับแล้วก็มีการใช้วิธีการตรวจจากบัตรสเมียนะครับก็คือเป็นพวกบัฟฟี่โค้ดตินบัตรสเมียแล้วก็มีการย้อมสีไรจิมซ่านะครับแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อนะครับพระเอกที่เราเจอก็จะมีทั้งในส่วนของอีเคนิสนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะรองลงมาก็จะเป็นเฮปาโตซูลแล้วก็บาบิเซียนะครับแล้วก็รวมไปถึงอานาพลาสมาได้นะครับซึ่งจะเห็นนะครับว่าอานาพลาสมาเนี่ยนะครับจะมีโอกาสการพบจากการตรวจด้วยบัตรสเมียเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงนะอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคเรื่องของวิธีการตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัว prevalence data เนี่ยนะครับอาจจะต้องขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกเอามาตรวจด้วยนะครับว่ามันมีโอกาสจะตรวจเจอมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลที่เราได้อีกทีนึงนะครับซึ่งถ้าเรามาดูเรื่องของวิธีการตรวจวินิจฉัยสำหรับอีกเอริเชียเคนิสเนี่ยนะครับวิธีการแรกที่เรามักจะนิยมก็คือ1คือบัฟฟี่โค้ดนะครับบัฟฟี่โค้ดสเมียนะครับอย่างที่อาจารย์เล่าไปให้ฟังนะครับว่าปกติเนี่ยวิธีนี้เนื่องจากมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับแต่นะครับมันก็จะมีข้อจำกัดอีกว่าเรื่องของ sensitivity หรือโอกาสที่เราจะตรวจเจอเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับพวกนี้มันเป็น intracellular นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาบอกก็คือลักษณะของบัตรสเมียที่เรามักจะเจอเนี่ยมักจะเจอเพียงแค่ประมาณ 4% เท่านั้นเองนะครับที่จะมีการเห็นหรือมีการพบลักษณะที่เป็นระยะที่เป็นโมเลกุลนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเห็นหรือพบได้นะครับดีในระยะที่มันเป็น acute phase นะครับแต่ถ้าเป็นระยะที่เป็น subclinical กับ chronic เนี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยเจอนะครับซึ่งนะครับลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นลักษณะที่บ่งบอกว่ามีอีเคนิสเกิดขึ้นนะครับก็คืออันนี้คือภาพบัตรสเมียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโมโนไซต์ใช่ไหมเราก็จะเห็นลักษณะความแตกต่างของโมโลเล่ที่เกิดขึ้นนะครับเวลาที่เรามีการย้อมสีด้วยไรจิมซ่านะครับสีก็จะมีการแยกออกระหว่างตัวนิวเคลียสของเม็ดเลือดขาวกับตัวพาราไซต์ได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าการย้อมด้วยสีจิมซ่าอย่างเดียวมีโอกาสที่จะทำให้เกิดลักษณะที่เป็นฟอสโฟสฟีดค่อนข้างเยอะนะครับ
อีกวิธีหนึ่งก็คือเรื่องของการดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับทางค่าเลือดนะเพราะปกติแล้วเนี่ยในการพัฒนาของการเกิดภาวะโลหิตการเกิดพวกเกล็ดเลือดต่ำนะจะเริ่มแสดงเนี่ยให้เห็นได้ชัดในช่วงสัปดาห์ที่3หลังจากได้รับเชื้อนะครับโดยเพิ่งยิ่งเกล็ดเลือดนะครับจะมีค่าอยู่ช่วงประมาณ 20,000 ถึง 52,000 เนี่ยต่อไมโครลิตรเนี่ยในช่วง3สัปดาห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะเราสามารถจะดูอินดิเคเตอร์ตรงนี้ได้ด้วยส่วนหนึ่งและนอกจากนั้นเรายังพบว่าถ้าเป็นในช่วงระยะที่เป็นacute phase เนี่ยนะครับของโรคจะมีลักษณะเรื่องของเกล็ดเลือดต่ำร่วมกับภาวะที่เป็นโลหิตจางอ่อนๆ นะครับแล้วก็มีเรื่องของการลดลงของพวกเม็ดเลือดขาวเมื่อเปรียบเทียบกับผลเลือดที่มีก่อนการติดเชื้อนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะมีเคสมาให้นะครับติดตามอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในการทำนะครับแผ่นฟิล์มเลือดเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงภาวะเกล็ดเลือดต่ำได้อย่างแท้จริงเพราะบางครั้งในการที่เราใช้พวกค่าจากเครื่องบางทีมันจะมีโอกาสที่การเกิดเออร์เรอร์หรืออะไรเกิดขึ้นความแน่นอนต่างๆเนี่ยจะสู้เรื่องของการดูผ่านฟิล์มเลือดบางค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับการดูด้วยตาเนี่ยจะสามารถบ่งบอกเลยว่าอันนี้เป็นภาวะที่เกิดจากการที่สัตว์มีปัญหาจริงๆเกิดขึ้นได้นะครับมาดูเคสกันนะครับเราจะมีเคสตัวหนึ่งที่อยากจะลองนำเสนอนะครับเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นลักษณะเคสที่ค่อนข้างจะคลาสสิกนิดหนึ่งนะครับก็คือมีสุนัขเพศผู้นะครับพันลาบราดอร์อายุประมาณ3เดือนนะครับก็เจ้าของก็เลี้ยงมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับมีอาการซึมเบื่ออาหารนะครับแล้วก็มีประวัติไม่เคยทำวัคซีนมาก่อนนะครับก็มีพามาที่คลินิกอย่างเงี้ยนะครับอาการที่เบื้องต้นที่ทำphysical exam ก็คือจะมีเรื่องของไข้เกิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณ104องศาฟาเรนไฮต์นะครับแต่ก็ยังมีเยื่อมืดสีชมพูอยู่นะครับแล้วก็มี nasal serous nasal discharge ธรรมดานะถ้าดูเบื้องต้นแบบนี้เนี่ยนะครับอาการมันก็จะดูไม่ออกนะครับว่ามันเป็นอะไรถูกไหมเราดูเบื้องต้นแบบนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าสัตว์อาจจะมีปัญหาเรื่องของหวัดหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็อาจจะมีการให้ยาไปอย่างกลุ่มเช่นพวกแอนติบอติกอะม็อกซิคาร์บบวกกับยาลดไข้ไปแล้วก็เอากลับไปให้รับประทานด้วยนะครับต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าผ่านไป3วันครับสุนัขจะยังมีอาการที่ไม่ดีขึ้นเลยนะแล้วก็ไม่ยอมกินอาหารนะแต่ที่ประเด็นที่สำคัญก็คือยังมีเรื่องของอุณหภูมิร่างกายที่สูงอยู่นะครับแล้วก็พากลับมาหาที่คลินิกนะครับจากนั้นคลินิกก็จะมีการเจาะเลือดนะเช็คเรื่องของพวกค่า CBC แล้วก็ค่าบัตรพาราไซต์นะครับซึ่งในระหว่างนี้ก็มีการเปลี่ยนแอนติบอติกไปเป็นด็อกซิไซคลินละนะครับซึ่งเมื่อผลนะครับผลของค่าเลือดออกมาเนี่ยนะครับเราพบอย่างหนึ่งก็คือมันมีเรื่องของ red blood cell ลดต่ำลงนะครับมีค่าเม็ดเลือดขาวนะครับต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วมีค่าเกล็ดเลือดนะครับที่ต่ำกว่าค่าปกตินะแล้วที่สำคัญก็คือตรวจพบบัตรพาราไซต์นะครับว่าเป็นอีแคนิสนะซึ่งในระหว่างที่มีการให้ยากลับไปนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับสุนัขกลับมามามีอาการร่าเริงทันทีนะครับกินอาหารมากขึ้นรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้เองนะครับหมอก็มีการให้คำแนะนำไปเพิ่มเติมว่าน้องหมาตัวนี้เนี่ยมีการติดพวกบัตรพาราไซต์โดยเฉพาะยิ่งเป็นอีเคนิสนะครับซึ่งนะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการแนะนำเพิ่มเติมว่าอาจจะต้องมีการควบคุมเรื่องของเอกโตพาราไซต์นะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกเห็บนะอาจจะมีการให้พวกฟิโบนิลเข้าไปให้กับลูกสุนัขตัวนั้นนะครับแล้วก็ขออาจจะมีการรีเช็คซ้ำนะครับว่ามีการตอบสนองดีหรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องของการให้ยานะครับซึ่งผลนะที่มีการเจาะนะครับรีพีทซ้ำใน7วันที่มีการได้รับยานะครับก็คือมีค่าเลือดที่ดีขึ้นนะครับมีค่าเลือดที่ดีขึ้นรวมไปถึงค่าเกล็ดเลือดด้วยแล้วก็บัตรพาราไซต์เนี่ยก็ not found แล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีการ continue ให้ยาต่อไปอีก3สัปดาห์หลังจากที่ได้รับมา1สัปดาห์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่ค่อนข้างดีสำหรับในกรณีที่เป็นพวก acute นะครับทีนี้อันนึงที่
อยากจะคุยให้ฟังก็คือเรื่องของบางคนเนี่ยนะครับจะไปเข้าใจว่าถ้าสัตว์หรือสุนัขเนี่ยมีเรื่องของภาวะเกล็ดเลือดต่ำมันจะต้องฟันธงไปอย่างเดียวเลยว่ามันเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของอีคินิสหรือเป็นพวกบัตรพาราไซต์นะครับทีนี้ผมมีตารางเปรียบเทียบให้ดูนะครับมันจะมีเรื่องของการรีวิวนะครับในอันนี้ค่อนข้างเป็นคลาสสิกพอสมควรก็เลยอยากให้ลองดูนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นพวกปริมาณเกล็ดเลือดนะครับที่มากกว่า 200,000 นะครับสุนัขที่มีการตรวจนะครับมีโอกาสตรวจพบนะครับโดยวิธี PCR เนาะนะครับก็คือพบเพียง1ใน71ตัวก็คือ 1.4% แต่ถ้าค่าเกล็ดเลือดอยู่ประมาณ 100,000 ถึง 200,000 นะครับจำนวนที่มีโอกาสตรวจเจอก็คือประมาณ 21% นะครับแต่ถ้าเป็นplatelet ที่ต่ำกว่า 100,000 นะครับมันก็จะเป็นโอกาสที่จะตรวจพบก็คือประมาณ 63% นะนั่นหมายถึงว่านะครับใน 100% เนี่ยมันก็อาจจะมีนะครับโรคอื่นๆแฝงมาอยู่ด้วยไม่ใช่เฉพาะอีคินิสอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะช่วยคุณหมอตอบคำถามตรงนี้ได้นะครับอาจจะต้องมีเรื่องของการตรวจวินิจฉัยเข้ามาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการดูเรื่องของภาวะเกล็ดเลือดต่ำนั่นเองนะครับซึ่งนะครับวิธีที่สองนะที่จะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยก็คือเรื่องของการใช้เทสคิตนะการใช้เทสคิตเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบนะก็คือเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าการใช้ ELISA test หรือเป็น RIM ก็คือ Rapid Immunomigration Assay นะซึ่งภาพนี้ก็จะเป็นการอธิบายค่อนข้างเป็นภาพสรุปให้เราดูนะครับว่าลักษณะรูปแบบจริงๆก็คือคล้ายคลึงกันระหว่าง ELISA นะครับกับตัว RIM นะครับก็คือเราจะเห็นเรื่องของการเกิด positive สีเกิดขึ้นนะครับในตำแหน่งที่มีการโค้ดไว้นะครับสำหรับพวกที่เป็นพวก anti urticaria antibody อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะบอกก็คือปัจจุบันเนี่ยนะครับสำหรับตัว test kit นะครับมันจะยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับข้อจำกัดมีอะไรบ้างนะครับข้อจำกัดสำหรับ test kit ก็คือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะเริ่มมีการสร้างหรือมีการพัฒนาในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ของการติดเชื้อแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มของที่เป็น IgM กับ IgG นะครับสำหรับIgM กับ IgA ขออภัยครับถ้าเป็น IgG เนี่ยจะเริ่มตรวจพบได้หลังจากวันที่15ของการติดเชื้อนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย test kit นะครับมักจะเป็นเรื่องของการใช้ IgG test นะครับซึ่งนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยในระยะการติดแบบเฉียบพลันมันก็เลยมีโอกาสทำให้เกิดผลลบลวงได้หรือที่เราเรียกว่า false negative นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับตัว test kit เองอาจจะมีข้อจำกัดอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะไม่เหมาะสำหรับในการใช้ในการตรวจสอบว่าหายแล้วหรือยังนะครับเนื่องจากนะครับการที่สุนัขมีการติดเชื้อเข้าไปนะครับมันจะมีการสร้าง antibody เนี่ยซึ่งปกติแอนติบอดีมันอาจจะอยู่ได้ยาวนานถึง9เดือนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าบวกให้ผลบวกได้แม้กระทั่งต่อเมื่อว่าสัตว์นั้นไม่มีเชื้อแล้วก็ตามแต่แอนติบอดีก็ยังคงอยู่นะครับทีนี้เรามาลองดูในส่วนของตัวที่เป็นอัปเดตของ 4DX Plus บ้างว่ามีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าไปหรือมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับซึ่งนะครับสิ่งที่4DX Plus นะครับในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโปรตีนที่ทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับในการที่จะดีเทคตรวจหาแอนติบอดีของอีเคนิสและในส่วนของอนาพลาสมาแพทิสซึ่งนะครับเขาก็จะไปเพิ่มเรื่องของอะไรครับระดับไตเตอร์ที่สามารถดีเทคได้ต่ำกว่าเดิมนั่นหมายถึงว่าแสดงว่าโปรตีนที่มีประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ระยะเวลาในการตรวจเจอเนี่ยเร็วขึ้นนะครับไวขึ้นนะมันก็อาจจะเป็นข้อดีในการที่จะมีการเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องดูว่าเอ๊ะกว่าจะรอให้สุนัขมีอาการอาจจะต้องนานนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับกว่าจะให้ผลบวกนะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในตัวของ 4DX Plus ตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเพิ่มความไวแล้วก็ความจำเพาะให้กับในการตรวจของพวกอนาพลาสมาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของการเก็บ
นะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะบอกว่า storage ของตัว test kit เนี่ยสามารถวางไว้นอกข้างนอกได้เลยโดยเฉพาะยิ่งนะครับโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะแต่เน้นย้ำว่าอุณหภูมิเนี่ยต้องอยู่ในช่วงประมาณสัก25องศานะครับสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ6เดือนเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้จะเป็นถึงเป็นข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นของพวก4DX Plus นะครับซึ่งมาดูตามผลการวิจัยเกิดขึ้นของ4DX Plus หน่อยนะครับเรานี้เราจะเห็นนะครับว่ามันมีการศึกษาหรือมีการทดลองนะครับinduce นะครับหรือมีการ infect นะครับเข้าไปในสุนัขจำนวน6ตัวด้วยกันตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6นะครับคุณหมอจะเห็นเรื่องของนะครับผลที่ได้เนี่ยนะครับก็คืออันที่1ก็คือมีการเปรียบเทียบกับ clinical sign ที่มีการ confirm ด้วย PCR positive นะครับจะเห็นได้ว่าตัวที่2นะครับตัวที่3แล้วก็ตัวที่4เนี่ยนะครับจะให้ผลนะครับใกล้เคียงกันเลยหมายถึงว่าให้ positive ได้ในช่วงเวลาที่มีการมี clinical sign แล้วก็ PCR positive นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับส่วนอีก3ตัวที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าระยะเวลาในการที่จะสร้างแอนติบอดีที่โพซิทีฟนั้นมันก็อยู่ในช่วงประมาณสัก6วันหลังจากที่เริ่มมีคลินิคอลไซน์แล้วก็ตัว PCR positive result เกิดขึ้นนะครับซึ่งจากงานวิจัยอันนี้เนี่ยจะทำให้เห็นว่านะครับตัว test kit เนี่ยมีลักษณะของข้อดีที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คืออาจจะเริ่มนะครับเขาเรียกว่ามีลักษณะของการตรวจดีเช็คตรวจเช็คหรือตรวจดีเทคเรื่องของ early stage ได้ในกรณีที่เป็น acute เพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะถือว่าเป็นจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสำหรับตัว improve นะครับ IDEX 4DX Plus นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเมื่อเราดูนะครับผลของการศึกษานะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือจะดูเรื่องของ sensitivity กับ specificity นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัว reference standard นะครับถ้าเป็นบวกเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะให้ผลบวกนะครับมีแค่ประมาณ5ตัวนะที่ไม่ได้ให้ผลบวกนะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็นลบนะครับมีเพียงแค่7ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว sense spec ก็จะค่อนข้างสูงอยู่นะครับ sensitivity อยู่ที่ประมาณ 94.1 นะครับที่ specificity เนี่ย 98.4นะครับเช่นเดียวกันกับในส่วนของที่เป็นพวกกลุ่มของ Ericia นะครับ Sense Spec จะอยู่ที่ประมาณ93นะครับSpecificity อยู่ที่ 96.8 นะครับทีนี้การวินิจฉัยนอกเหนือจากในส่วนของที่เป็น Test Kit แล้วนะครับเราก็จะมีเรื่องของการตรวจวินิจฉัยด้วยอะไรครับอนุชีววิทยาหรือก็เรียกว่า PCR นะซึ่งปกติเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์หรือมีการเลือกไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะตรงนี้นะครับในการที่จะเอามาใช้ในการตรวจดีเทคซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นการเก็บตัวอย่างเลือดมาตรวจวิเคราะห์ซึ่งนะครับตัว PCR เองมันก็จะมีเรื่องของข้อดีตรงที่ว่าถ้ามันมี DNA มันมีตัวเชื้ออยู่นะครับในเลือดเนี่ยเราเอาเลือดเหล่านั้นมานะครับสกัดแล้วก็เราสามารถหา positive ได้นะครับเพราะอันนี้มีความจำเพาะและมีความแม่นยำค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันแต่บางกรณีนะครับมันมีโอกาสเช่นในกรณีที่มีเรื่องของเชื้อมันหลบนะครับตัว PCR เองก็อาจจะเจอเป็นข้อจำกัดตรงนี้เช่นเดียวกันว่าถ้าเชื้อหลบนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของการไม่ขึ้นแบนนะครับของ PCR ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเทสในแต่ละวิธีมันก็จะมีข้อจำกัดแล้วแต่นะครับการเลือกใช้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูเนี่ยนะครับการ prognosis เป็นสิ่งที่เราจะบอกได้เลยว่าถ้าคุณหมอสามารถ detect ได้เร็วนะครับก็คือในระยะที่มันเป็นพวก acute phase เนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างตอบสนองในการรักษาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้น prognosis พวกนี้จะ good นะถ้าดูจากตัวอย่างที่ผมได้ให้ลองดูตัวอย่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอหลังจากที่มีการเปลี่ยนแอนติบอดีมาเป็น doxy ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าครับว่าในการ recovery หรือในการฟื้นตัวเนี่ยจะค่อนข้างไวมากนะครับเมื่อเทียบกับในส่วนของที่เป็น subclinical นะเขาให้ good ถึง guard นะครับแต่สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือถ้ามัน progress ไปถึงในส่วนที่มันเป็น chronic state
มันก็อาจจะแย่ได้เพราะเนื่องจากเนี่ยเชื้อมันจะไปหลบในโบนแมโรว์นะครับซึ่งมันก็จะไปทำให้เกิดการกดการสร้างต่างๆเกิดลักษณะที่เราเรียกว่าแพนเซโตพีเนียนั่นเองนะครับซึ่งนะครับการรักษาส่วนใหญ่นะครับคุณหมอก็อาจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีการรักษาโดยการให้ด็อกซิไซคลินนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็น5มิลลิกรัมเปอร์กิโลกินนะครับ BID หรือเป็น10มิลลิกรัมเปอร์กิโลนะครับวันละครั้งอย่างเงี้ยต่อเนื่องกันนะติดต่อกันเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับแต่นะครับต้องดูว่าเอ๊ะนะครับถ้านะครับในบางครั้งเนี่ยมันมีการจำกัดในเรื่องของการให้พวกด็อกซิไซคลินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนดิชันของตัวสัตว์เองหรือจะเป็นเรื่องของการไม่ตอบสนองต่อด็อกซิไซคลินมันก็จะมีอัลเทอร์เนทีฟนะครับดรักที่จะมาเลือกใช้ก็คือกลุ่มตัวที่1ก็คือมิโนไซคลินนะครับสามารถเลือกมาใช้มิโนไซคลิน10มิลลิกรัมต่อกิโลได้นะครับBID นะครับเป็นเวลา 3-4 สัปดาห์เช่นเดียวกันหรือการเลือกใช้ไลแฟมชิซินนะครับที่10มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับวันละครั้งต่อเนื่องกัน3สัปดาห์ทีนี้ก็มีคนถามอีกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นการใช้อิมมูโนคาร์บไดโปรพิโอเนตใช้ได้หรือเปล่าจากรีพอร์ตล่าสุดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าอิมมูโนคาร์บเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลกับในส่วนของอีเคนิสนะครับแต่นะครับมันก็จะมีเรื่องของการเลือกใช้ในกรณีที่มีการติดร่วมกับพวกการติดเชื้อโปรโตซัวอย่างเช่นพวกบาบิเซียเคนิสวูจิลายนี้เป็นต้นนะก็สามารถที่จะพิจารณาการให้อิมมูโนคาร์บได้นะครับอีกอันนึงก็คือการให้พวกสเตียรอยด์นะพวกสเตียรอยด์เนี่ยมันก็จะไปดีกับในกรณีที่มันเป็นพวกอิมฮาสหรือว่าเป็นพวกอิมมูเมดิเอเตตต่างๆนะครับแต่นะมันก็อาจจะมีข้อจำกัดเช่นเดียวกันว่าในกรณีที่ถ้าสุนัขมีปัญหาเรื่องของพวกเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับก็ไม่แนะนำให้ใช้นะครับนอกจากนี้ถ้าเกร็ดเลือดต่ำมากๆหรือมีระดับฮีโมโกลบินต่ำมากๆอาจจะต้องมีการให้เลือดเข้าไปเพื่อที่จะช่วยยับยั้งเรื่องของความรุนแรงของโรคได้และที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการที่จะให้ยาควบคุมพวกเอ็กโตพาราไซต์หรือพวกยากำจัดเห็บนั่นเองนะครับซึ่งนะครับในการเลือกใช้พวกสเตียรอยด์นะครับอันนึงอาจารย์ก็จะมีเรื่องของงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องของพวกซีรีแอคทีฟโปรตีนนะครับในกลุ่มของที่เป็นสุนัขที่มีการติดพวกทิกบอร์นดิซิสทั้งหลายนะครับจากเปเปอร์นี้นะครับมีการบอกว่า CRP เนี่ยมันมีเรื่องของการเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มของที่เป็นพวกบัตรพาราไซต์อินเฟคชันนะครับซึ่งนะครับถ้ามีใครสนใจอยากจะอ่านเพิ่มเติมก็สามารถไปดาวน์โหลดมาอ่านได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะอาจจะเสนอว่าตัว CRP เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือนึงที่จะใช้ในการมอนิเตอร์เรื่องของพวก inflammatory process ในการที่เราจะใช้ในกรณีที่สุนัขมีการติดพวกโรคทางเชนาทิกบอนดิซิสได้นะครับทีนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของที่เราเรียกว่าcanine cyclic thrombocytopenia นะครับพวกนี้นะครับก็คือนะครับ canine infectious cyclic thrombocytopenia นะครับมันมีเรื่องของมีเป็น interval นะครับก็คือจะมีการเกิดรอบของการเป็น thrombocytopenia ทุกๆ 10-14 วันอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยมีรายงานครั้งแรกในปี1978นะที่ฟลอริดานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการระบาดมาแถบไหนครับแถบญี่ปุ่นนะในปี2002นะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยในไทยแลนด์เนี่ยเคยมีนะครับอาจารย์นะครับมีการเคยรีพอร์ตไว้นะครับว่าเคยมีการตรวจเจอนะอนาพลาสมาแพทิสเนี่ยในบ้านเราครั้งแรกในปี2001นะครับแล้วก็จากนั้นก็มีการศึกษาเรื่อยมานะครับมีการศึกษาเรื่องของ characterization นะครับในไทสเตนนะครับสำหรับที่มีการติดนะครับ Echinus กับ Anaplasma นะครับ Pettis นะครับซึ่งนะครับรีวิวหรือว่ามีการรายงานล่าสุดเนี่ยก็จะมีการพูดถึงนะ Molecular Survey กันซะเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นการบ่งบอกถึงเรื่องของการ detect หาตัว DNA ของเชื้อนั่นเองนะครับซึ่งจากเห็นที่มีการตีพิมพ์ในปี2016เนี่ยนะครับAnaplasma pestis เนี่ยจะมีค่าเปอร์เซ็นต์ที่มีการรายงานอยู่ที่ประมาณ 4.4% จากจำนวนสุนัขที่มีการทำการตรวจทั้งหมด181ตัวอย่างนะครับและล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะมีการรีพอร์ตว่าที่ขอนแก่นก็มีการเจ
Anaplasma Pettis เกิดขึ้นนะครับจาก N ทั้งหมด130ตัวอย่างเนี่ยเจอ Anaplasma Pettis สูงถึง 6.9 ตัวอย่าง6.9% เลยนะครับทีนี้มาดูนะครับตัว Anaplasma Pettis เองจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็น low pathogenic นะก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความรุนแรงสูงนะครับแต่นะครับมันก็จะมีเรื่องของอาการทางคลินิกที่มีโอกาสเจอได้เช่นมีอาการไข้มีอาการซึมเบื่ออาหารนะครับหรือบางครั้งถ้ามีอาการรุนแรงนะมีโอกาสเจออะไรครับมีโอกาสเจอพวก uveitis นะอาจจะมี epitaxis เกิดขึ้น pardinopathy หรือแม้กระทั่งมีจุดเลือดออกเกิดขึ้นที่ตามตัวนะเป็นลักษณะที่เป็นจุด petechial hemolysis เกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นรูปที่เราได้จากความอนุเคราะห์จากทาง West Central Lab นะครับอันนี้ก็จะเห็นลักษณะของตัวโมโลเล่ที่อยู่ในเพลทเล็ตนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างมีข้อจำกัดตรงที่ว่าจะต้องอาศัยความชำนาญในการที่จะดูนะครับหรือมีการแยกว่ามันเป็นโมโลเล่จริงๆนะครับซึ่งนะครับอย่างที่บอกนะสำหรับ Anaplasma Pettis เนี่ยนะครับความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีการเกิดco-infection ร่วมกับพวกพาโทเจนตัวอื่นเช่น Echinus เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับความรุนแรงของพวกทรอมโบไซโตพีเนียก็อาจจะสูงขึ้นได้ถ้าเป็นลักษณะของการเกิด co-infection ร่วมกับ Echinus นั่นเองปกติแล้วการวินิจฉัยนะครับก็คืออย่างเมื่อกี้ผมบอกนะก็คือการดูจากบัฟฟี่โคตินบัตเซเมียนะครับย้อมสีนะครับเราก็จะหาลักษณะของ inclusion นะครับ body อยู่ใน platelet ได้หรือนะครับมีการใช้พวก indirect fluorescent antibody หรือมีการใช้พวก ELISA test kit ก็อย่างเช่นของในส่วนของดูหา antibody detection นั่นเองหรือแม้กระทั่งการใช้พวกอะไรครับ PCR เข้ามาช่วยในการวินิจฉัยหาลักษณะของ DNA ของเชื้อด้วยนะครับทีนี้ treatment นะครับหรือลักษณะของการรักษานะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากนะครับมีการใช้ยาได้หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ด็อกซี่ไซคลินนะครับก็คือตัวนี้จะมีด็อกซี่ไซคลินจะเป็น effective drug พอสมควรนะครับโดสที่เราให้ก็คือประมาณ10มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับประมาณ 8-10 วันนะครับส่วนมีโอกาสที่เราจะใช้เอนโลฟอกซาซินก็ได้นะครับที่โดส5มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับ BID นะครับเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์หรือแม้กระทั่งนะครับมีรายงานว่าอาจจะมีการใช้พวกอิมมูโดคาร์บไดโปรพิโอเนตได้ที่โดส5มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับซับคิวนะ2ครั้งก็คือใน day 1แล้วก็ day 14นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่สุดเนี่ยก็คืออาจจะต้องให้เห็นเรื่องของอะไรครับการลดนะครับตัวเอ็กโตพาราไซต์ที่สำคัญโดยเฉพาะยิ่งเห็บนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Canine Vector-borne Disease เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหัวใจที่ดีอีกอันนึงก็คือเราจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของการควบคุมเห็บด้วยไปในตัวนะครับ Take home message นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คืออาจจะต้องดูเรื่องของ prevalence data ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณหมอในการที่จะพูดคุยกับเรื่องของอะไรครับโอกาสที่มันจะเจออย่างเช่นตัวอย่างที่ผมอธิบายไปอย่างเช่นบอกเออริเคียเนี่ยมันมีหลายตัวนะแต่ว่าอย่างที่บอกบ้านเราเนี่ยก็จะมีแต่เออริเคียเคนิสเนาะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะหรือนะครับตัว prevalence data เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะ vary หรือมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับวิธีการที่เขาเลือกใช้นะเพราะถ้าเป็นพวก molecular นะครับมันอาจจะมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์ในการตรวจเจอสูงกว่าแบบที่มันเป็นพวก conventional อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ย prevalence data มันจึงเป็นประโยชน์อันหนึ่งที่ทำให้เนี่ยนะครับคุณหมออาจจะทราบว่าเอ๊ะในพื้นที่ที่มีการระบาดมันมีโรคอะไรบ้างที่มันเป็นปัญหาอยู่ณปัจจุบันนะนอกจากนี้นะครับสิ่งอันหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือเรื่องของบัตรพาราไซต์ diagnosis นะครับซึ่งผมมักจะเน้นย้ำอยู่เสมอว่ามันไม่ได้มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการที่จะ tentative diagnosis ได้นะเราอาจจะจำเป็นจะต้องมีการดูเรื่องของข้อจำกัดของแต่ละวิธีนะแล้วก็ข้อสะดวกของแต่ละวิธีในการที่จะเลือกใช้
เม็ดตับเหล่านั้นมาใช้ในการวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะยิ่งโรคทางบัตรปรสัยนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะพอจะมีเรื่องของระยะเวลาในการที่เราจะบรรยายค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะครับก็อาจจะดูเรื่องของmessage เหล่านี้ที่จะกลับไปถึงคุณหมอทั้งหมดนะครับก็ถ้ามีคำถามสงสัยก็อาจจะฝากคำถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับ